มาทิพย์กิรีกรรมการให้คะแนนอาจารย์ถาวรเอียงอุบลอาจารย์สมเจตพึ่งแดงและก็อาจารย์อรุณสมมุติชาติครับเป็นการต่อสู้นะครับในรูปแบบที่3นะครับผ่านในเมเมผ่านไปก่อนเลยครับมีเสียนพยายามใช้หมัดบังรอนเตะไปแล้วครับอาวุธแข้งมีเสียนพยายามขีดแต่ลำตัวสังขารเลยมามีอะไรเตะล่างครับพยายามใช้หมัดบังรอนแทงเข่ามีเสียนเตะบังรอนมองเอาละครับเตะขวาเอาฟันศอกแล้วครับกีเซเลียนกีเซเลียนต่อยซ้ายตรงไม่โดนบังรอน3หมัด1 2รัดเอวกีเซเลียนครับตะโกนเสียงแหบเสียงแห้งโอ้โหเจอแข้งขวาบังรอนโอ้โหหมัดแรกแข้งครับดูครับจังหูกีเซเลียนครับยกตัวอย่างโดนมาซ้ายแล้วครับเตะสูงแล้วบังรอนอลัมตัวกีเซเลียนหลุดบังรอนแซงโอ้โหบอลครับแหมมีความสุขมียิ้มมียิบเตะขวาครับเข้าลำตัวกีเซเลียนปรีบลูกมาว่ากันต่อครับแหมยิงซ้ายไม่ถึงครับเจอแข้งขวาบังรอนบังรอนโอ้โหสองเลยครับเจอสองครับโอ้โหปักศอกเมาครับเมากรรมการยังไม่เตะเข้าลำตัวเตะขวาโอ้บังรอนเลือกเป้าครับเตะขวาหลุดมาแล้วโอ้โหแข้งครับแข้งบังรอนศอกบังรอนนี่ปักเข้าไปเต็มโอ้แล้วบังรอนแกรอปักศอกเตะขวาลำตัวโอ้โหกีเซเลียนโยนเข่าลอยครับเสียงเชียร์ก็บอกให้เร่งพันเดชศึกนะครับให้เร่งพันเดชศึกได้เลยกลางหลังโอ้ไปหลังแต่โอ้โหล่วงเลยครับโอ้โหแม่พอเตะหลุดฟัดเตะกลางหลังหันมามองเตะหลังโดนต่อยหน้าเลยครับไปต่อแข้งขวาไปอีกมีซื่อมีฮึดสู้บังรอนเตะซ้ายเข้าลำตัวอีกโอ้หนกแก้มนี่บวมโดนต่อครับโอ้โหผ่านยก2ครับนี่ครับโอ้โหฟันสองลูกนี้ร่วงครับแหมมองหน้าบังรอนเลยครับฟันมาได้ยังไงครับโดนเต็มโหนกแก้มเลยครับจังหวะ2นะครับบังรอนเมื่อกี้กรรมการไม่ได้นับนะครับแต่ว่าจังหวะนี้ครับเดี๋ยวเตะกลางหลังครับนี่ฮะเตะทรงแขกครับทรงแขกเป็นรักหันกลับมาต่อยโอ้โหเต็มกรามเลยครับโอ้โหแทบจะไม่อยากลุกเลยครับลูกนี้ดัดฟันกรอกก่อนครับลุกขึ้นมาฟังกรรมการนับ8ต้องมาดูครับยกนี้รอดไม่รอดครับไปดูกันต่อครับยก3ครับไม่เอาแล้วครับไม่รอดครับโอ้ไม่เอาเลยครับโอ้โหกีเซเลียนบอกแอมแอมจุกครับรีไทร์ดิซิชั่นเลยครับไม่ออกจากมุมเลยครับนี่ครับก็เข้าไปแสดงสปิริตนักสู้นะครับโอ้โหเรียกว่ายก2เนี่ยทางด้านของทั้งครับอาวุธของบังรอนลูกพญาเสือโอ้โหทั้งแข้งทั้งหมัดครับต้องบอกว่าเด็กคนนี้มีของเลยครับไม่ธรรมดานี่ครับทีมงานของกีเซเลียนเรียกแรกๆยังเฮครับยกแรกนะครับแต่ว่าพอหลังจากนั้นครับโอ้โหเริ่มเข้าที่กับบังรอนนี่แกเตะเอาถอยเอาฟันเอาครับเรียกว่าแทบไม่มีช่องไฟเลยแหมลูกนี้ลื่นครับล้มไปทั้งคู่โอ้โหนี่ครับเหตุเกิดจากตรงนี้เลยครับแล้วต่อยนี่ครับหันมาดูครับว่าเตะกลางหลังแล้วต่อยขวา